สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิตติสันนะครับวันนี้เราจะมาลุยกันต่อนะครับโทรอีกครับตอนที่23นะครับข้อที่29นะครับไม่ใช่28นะครับผมลืมเปลี่ยนนะครับเลยเลยครับWe would like to keep our customers that over the New Year period we will close our store at midnight อีกครั้งนะครับWe would like to keep our customers that over the New Year period. We will close our store at midnight. ก็แปลว่ามาดูนะครับข้อ A นะครับ remind นะครับข้อ B นะครับ repeat นะครับข้อ C นะครับ retake นะครับข้อ D นะครับ remember นะครับเห็นไหมครับสำหรับข้อนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าเรามีอะไรที่เราต้องรู้บ้างนะครับอย่างแรกเลยครับ We would like to นะครับก็คือพวกเราอยากจะบอกอะไรครับหรือว่า I would like to ฉันอยากจะทำอะไรสักอย่างครับก็ต้องเป็นคำกริยาครับตรงนี้นะครับหลัง to ก็เป็นคำกริยาครับต้องรู้นะครับส่วนมากนะครับก็คำนี้จะเป็นคำที่แบบสุภาพนะครับก็คือสมมติเราอยากจะบอกอะไรกับ our customer ครับลูกค้าครับก็คือเราอยากจะทำอะไรไม่รู้เราอยากจะอะไรไม่รู้กับลูกค้านะครับก็คือแบบอยากสุภาพครับพูดกับลูกค้าพูดกับแขกครับว่า we would like to เช่นนะครับ we would like toExpress our appreciation to the guest of honors in tonight party หรือว่าอะไรเงี้ยนะครับก็คือ I would like to express our appreciation นะครับก็คือเราอยากจะบอกขอขอบคุณนะครับ to our guest of honors ก็คือของแขกกิตติมศักดิ์นะครับ at tonight party นะครับก็คือใน in tonight party ครับในปาร์ตี้ค่ำคืนนี้นะครับอะไรเนี่ยประมาณนั้นนะครับนะครับก็ New Year period นะครับแปลว่าช่วงปีใหม่นะครับ period เฉยๆแปลว่าช่วงเวลานะครับคืออาจจะมีช่วงเวลาหลายอย่างหลายแบบครับเช่นนะครับสงกรานต์ period อะไรอย่างนี้นะครับก็คือช่วงสงกรานต์นะครับหรือว่าจะเป็นแบบอะไร period ก็ได้นะครับที่เราสมมติเรามีงานอะไรเราก็บอกว่าเป็นrice production period นะครับก็คือ rice นะครับแปลว่าข้าว production แปลว่าการผลิตครับperiod ก็แปลว่าช่วงเวลาครับคือช่วงเวลาผลิตข้าวอะไรอย่างนี้นะครับก็แต่งหลายอย่างครับก็อะไรไม่รู้ว่า period นะครับคำนี้สำคัญมากครับก็คือเจอบ่อยมากนะ period นะครับแล้วช่วงเวลานะครับถ้าเราใส่อะไรข้างหน้าเป็นช่วงเวลาของนั้นนะครับคำต่อไปครับ close นะครับปกติคนก็จะรู้อยู่แล้วนะครับคำนี้ครับแปลว่าปิดครับคำต่อไปครับ store ครับ store ก็รู้นะครับเป็นคำนามครับแปลว่าร้านค้าหรือว่าร้านขายของนะครับสำหรับข้อนี้นะครับก็ A B C D นะครับทั้งหมดนี้ครับเป็นคำกริยาหมดเลยนะครับก็เราก็ต้องรู้นะครับว่าแต่ละคำแปลว่าอย่างไรแปลว่าอย่างไรแล้วก็ใช้อย่างไรนะครับโอเคนะครับสำหรับข้อนี้ครับเราก็ต้องรู้นะครับว่าก็คือคำตอบข้อ A นะครับเพราะว่า remind นะครับแปลว่าบอกหรือว่าเตือนให้รู้นะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับในประโยคนี้ก็จะบอกว่าพวกเราอยากจะเตือนบอกให้รู้บอกให้ใครรู้นะครับบอกให้our customer ครับก็คือลูกค้าของเรารู้ that ว่า over the new year period ช่วงปีใหม่ครับช่วงปีใหม่นี้นะครับ we will close our store at midnight พวกเราจะปิดร้านค้าของเรา at midnight นะครับก็คือถ้าสมมุติเราพูดถึงจุดของเวลาครับจุดใดจุดหนึ่งนะครับเช่น8โมงตรงอะไรอย่างเงี้ยครับ8โมงตรงนะครับไม่ใช่8โมงถึง9โมงนะครับอะไรอย่างเงี้ย8โมงตรงเป็นจุดเวลานะครับเราก็จะใช้ at นะครับเนี่ยครับจำไว้ครับ at midnight ครับ at noon อะไรอย่างงี้นะครับก็ at เที่ยงครับก็เขาจะปิด at midnight เขาเปลี่ยนเที่ยงคืนนะครับเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับก็นี่ก็แต่งมาครับนะครับสำหรับคำศัพท์อื่นๆนะครับก็มาดูกันนะครับนะครับต่อไปผมก็จะพูดรอเรือให้ดีๆหน่อยนะครับก็พยายามฝึกพูดนะครับเพราะว่าคนไทยก็ต้องพูดรอเรือให้ถูกต้องนะครับนะครับครับ remind นะครับไปคำกริยานะครับเช่นแบบอย่างที่บอกไปนะครับแปลว่าบอกให้รู้หรือว่าเตือนให้รู้นะเตือนให้ทราบนะครับครับเช่นนะครับผมก็มีแต่งประโยคอีกอันนึงนะครับ Do I need to remind you again that pets are not allowed in this premise นะครับข้อนี้นะครับประโยคนี้นะครับ Do I need ครับอ๋อเป็นคำถามนะครับต้องมีเครื่องหมาย question มาข้างหลังนะครับลืมครับ Do I need to remind you again ฉันอย่าเพิ่งดูข้างหน้านะครับอย่าเพิ่งมองดูข้างหน้าครับฉันต้องบอกให้คุณรู้อีกครั้ง
ใช่ไหมครับมีดูครับเป็นคำยกคำถามนะครับฉันต้อง I need to remind you again ฉันต้องบอกให้คุณรู้อีกครั้งใช่ไหมใช่ไหมนะครับ That ว่า pets are not allowed ครับก็คือ pets นะครับ pets แปลว่าสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยง ก็จะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่นะครับหมาแมวนะครับพวกนี้ครับก็มีวัวควายก็ได้นะครับ are not allowed นะครับ are not allowed คือไม่ได้รับการอนุญาต allow นะครับแปลว่าอนุญาตนะครับ are not allowed นะครับแปลว่าไม่ได้รับการอนุญาต in this premise ก็คือห้ามเอาเข้ามาครับ in this premise นะครับ premise นะครับ premise นี่แปลว่าสิ่งปลูกสร้างหรือว่าที่ดินนะที่เราล้อมรั้วไว้นะครับก็คือเป็นที่ดินของเรานะครับว่าเขาอาจจะติดป้ายไว้ว่าห้ามนำสัตว์นะครับเข้ามาในสัตว์เลี้ยงครับเข้ามาในเขตนี้นะครับเขาทำรั้วไว้นะครับ this premise นะครับ premise นะครับคำนี้ครับไม่ค่อยใช้นะครับพวกเราจะไม่ค่อยเห็นนะครับตอนแรกนะครับถ้าเรียนภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าพอเรียนมาเรื่อยๆจะเริ่มเห็นนะ premise นะครับโอเคนะครับคำต่อไปครับ repeat นะครับแปลว่าทำอีกครั้งนะครับก็เช่นนะครับ I need to repeat มัธยม2 again because I failed Thai I failed in Thai and Maths นะครับอีกครั้งนะครับ I need to repeat มัธยม2 again becauseI fail in Thai and Maths นะครับแต่ว่าฉันต้องทำอะไรอีกครั้งนะครับทำอีกครั้งนะ repeat นะครับมัธยม2ก็คือเรียนม.2 อีกครั้งนะครับ again นะครับ repeat again นะครับอีกครั้งเพราะว่าฉันล้มเหลวในไทยและอังกฤษเอ้ยไทยและคณิตนะครับแปลว่าตกนั่นเองนะครับ I fail in Thai and Maths นะครับMaths ที่จริงมันย่อมาจาก Mathematics นะครับก็มันจะเขียนข้างหน้าเหมือนกันนะครับแต่ไม่มี S นะครับ Mathematics นะครับถ้าใครรู้ก็ดีนะครับนะครับข้อต่อไปนะครับอันสุดท้ายนะครับ retake นะครับ retake แปลว่า take อีกครั้งครับก็เป็นคำกริยานะครับก็ไม่รู้ครับว่ามันใช้ได้หลายอย่างมากครับ take ผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะครับผมก็เลยแปลเป็น take อีกครั้งนะครับก็คือ retake นะเช่น retake exam นะครับคือก็คือ take exam นะแปลว่าสอบใช่ไหมครับไปสอบนะครับretake exam ก็ retake this exam ก็ไปสอบข้อสอบนี้อีกครั้งนะครับอะไรอย่างนี้นะครับครับผมก็จะต่อไปก็จะเป็นคำว่า remember นะครับ remember เป็นคำกริยานะแปลว่าจำนะครับจำได้ครับสิ่งที่เรารู้แล้วเท่านั้นนะครับเราถึงจะใช้ remember นะครับถ้าเรายังไม่รู้นะครับเราต้องใช้คำอื่นนะครับเช่นคำว่า memorize นะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวไว้คราวหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนะครับสำหรับแต่งประโยคนะครับ I remember that ฉันจำได้ว่าฉันจำได้ว่า I remember that if you set the temperature for an air conditioner at 26 degrees Celsius นะครับถ้าคุณตัวนี้เป็นคอมมานะครับถ้าคุณ set the temperature แปลว่าอุณหภูมินะครับอุณหภูมิสำหรับ air con นะครับ air conditioner นะครับก็คือ air conditioner นะครับนี่ครับนี่ครับ air conditioner นะครับที่ครับ at 26 degree celsius นะครับ26 degree celsius นะครับที่26องศานะครับ I can save 10% on electricity นะครับฉันสามารถตรงนี้เป็นคอนะคอมมานะครับเพราะว่าตรงนี้เป็น if นะครับ if แล้วก็เป็นประโยคนึงนะครับแล้วคอมมาแล้วประโยคนึงครับก็คือถ้าประโยคนั้นแล้วคอมมาครับแล้วอีกประโยคนึงครับถ้าอันนั้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะครับ I can save นะครับตรงนี้นะครับถ้าคุณ set นะครับอุณหภูมิที่26องศาครับ I can save on 10% I can save 10% on electricity ว่าฉันสามารถที่ประหยัดไฟฟ้าได้ 10% นะครับก็คือเท่าที่ผมได้ยินมาก็คือเขาบอกว่าถ้าสมมติคุณเพิ่มไป1องศาจะประหยัดไฟได้ขึ้น 10% นะครับ 10% นะครับจบแล้วครับสำหรับข้อนี้ก็สำหรับตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็มีหลายตอนนะครับก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะเก่งเองนะครับผมเองก็บางครั้งนะครับบางครั้งผมอยู่ที่นี่สิงคโปร์นะครับก็พอรู้ภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เก่งมากครับก็ยังไม่รู้ทุกอย่างนะครับก็ผมมาตอนผมมาทำพวกวิดีโอพวกนี้นะครับที่ทำมาสอนเพื่อนๆครับก็ผมก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากมายและเพิ่มขึ้นครับก็ดีอย่างนะครับก็เรียนรู้เพิ่มขึ้นด้วยตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ให้คนอื่นแชร์คนอื่นนะครับแบบฟรีๆนะครับก็คือแบบเรียกว่าอะไรไม่ต้องไปเสียตังค์เรียนมากมายนะครับอันนี้ก็แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เอาใช้เป็นหลักนะครับก็อาจจะเป็นแบบพวกแบบ
ฟังเพื่อเสริมความรู้นะครับก็ไม่ได้เป็นหลักนะครับก็อยากคิดอะไรมากกับผมครับผมก็แบบทำมาเรื่อยๆนะครับนานๆทีทำมาทีนะครับก็วันสองสามวันทําตอนหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าผมก็จะเริ่มทํางานแล้วนะครับก็อาจจะมีเวลาน้อยลงนะครับแต่ก็จะพยายามทําเพื่อเพื่อนๆนะครับให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามผมมาครับตอนนี้ก็มีคนติดตามช่องผมประมาณ600 คนแล้วก็ดีใจมากนะครับตอนแรกนะครับว่าตอนแรกก็คิดว่าไม่น่าจะถึงหนึ่งคนเอ้ย100 คนนะครับโอเคนะครับก็ดีมากครับแต่ต่อไปนะครับผมก็จะเริ่มนะครับทําแกรมมานะเพราะว่าผมซื้อหนังสือแกรมมานะครับมานะครับก็แกรมมานะครับของมัธยมต้นนะครับของที่สิงคโปร์นะเขาเรียนกันนะผมก็จะพามาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็คืออาจจะสอนไปตามเนี้ยครับว่าไปตามหัวข้อเขาครับหัวข้อละ1 ตอน2 ตอนนะครับก็ดูไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะอ่านก่อนนะครับให้เข้าใจถ่องแท้แล้วค่อยๆไปสอนนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดอะไรผิดพลาดได้นะเพราะว่าผมก็อาจจะบางครั้งผมสอนไปผมก็ไม่แน่ใจนะบางทีก็อาจจะไม่มั่นใจ100%ว่าเราสอนผิดหรือเปล่าบางครั้งกลับไปคิดนะครับก็เราไม่สอนผิดบางครั้งก็แบบอาจจะเบี่ยงเบนไปจากความจริงเล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะ90%อะไรอย่างนี้นึงนะครับก็ไม่ได้100%ตลอดเวลานะครับงั้นก็ขอบคุณมากนะที่ชมครับ And I will see you again in the next video นะครับบ๊ายบาย